สวัสดียามเช้าในวันที่สดใสเหลือเกินครับเป็นวันที่ฝนตกแต่โคตรได้ฟิลเลยครับเพราะว่าที่นี่อากาศเย็นดีและที่สำคัญเสียงสายฝนกระทบบนแผ่นหลังคาไม้มันช่างเพราะพิ้งมากๆครับทำให้ผมเนี่ยนอนหลับตั้งแต่ช่วงหัวค่ำจวบจนตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ยังได้ยินเสียงเพราะๆแบบนี้อยู่บรรยากาศโดยรอบหลังๆเนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยสายหมอกครับและที่สำคัญเราจะเห็นพื้นที่ที่ไม่ถูกสายหมอกเป็นช่วงของบ้านคนแล้วก็สนามบินแล้วก็ไร่สวนเล็กๆเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดเราออกไปด้านนอกภูเขาหรือแม้กระทั่งต้นไม้ใหญ่ก็จะมองไม่เห็นเลยนะครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับกับบรรยากาศฝนตกในช่วงฤดูฝนของประเทศมาเลเซียแต่ว่าบ้านเราคือฤดูหนาวเท่านั้นเองนะครับแมวทำไมมันเป็นแบบนี้เมื่อวานนี้เราไปนั่งตกปลาตรงนี้นี่นามันเป็นบริเวณพื้นที่ที่วางของแล้วก็นั่งได้แต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วไม่น่าเชื่อเลยครับว่าฝนตกมาเพียงข้ามคืนเดียวจะทำให้สายน้ำแห่งนี้เปลี่ยนไปนะครับน้ำที่เมื่อวานนี้ไหลเบาๆแล้วก็มีโขดหินสวยๆแล้วก็มีการล่องเรือของชาวบ้านที่เขาใช้ไม้ค้ำทางตามแนวรอยโขดหินที่โผล่ขึ้นมาตอนนี้มันหายไปแล้วดูดิเป็นภาพที่มาบอกได้เลยว่ามันไม่น่าเชื่อเลยครับฝนตกคืนเดียวนะครับในพื้นป่าที่มาบอกเลยว่ามันเป็นพื้นป่าดงดิบและที่สำคัญตรงนี้เป็นแค่หมู่บ้านเล็กๆเท่านั้นเองนะครับการเดินทางด้วยเรือเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่สะดวกสบายของชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าถนนหนทางเนี่ยมันไม่ดีแต่ว่าถ้าเกิดมาเจอโมเมนต์แบบนี้ผมคิดว่ามันก็จะเพิ่มความยากให้กับคนที่ใช้ใส่น้ำแห่งนี้ในการเดินทางแต่เอาเถอะนะยังไงเขาก็คงเดินทางได้แหละผมคิดว่าคนที่นี่คงชินกับเรื่องราวการเดินทางหรือว่าการใช้ชีวิตของเขาแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่รู้เราอาจจะต้องมาเรียนรู้ในครั้งนี้ให้ดีที่สุดก็เป็นได้นะครับแต่ถ้าเกิดฝนตกหนักมากแล้วก็สภาพภูมิอากาศไม่ดีบางทีการเดินทางของเราอาจจะสะดุดได้ครับเพราะว่าที่นี่สัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีและที่สำคัญสายการบินที่นี่มีอาทิตย์ละ2ครั้งเท่านั้นเองครับเราจะต้องเดินทางไปอีกหนึ่งสนามบินในช่วงเวลาที่ถ้าฝนตกหนักนะครับซึ่งห่างไปจากหมู่บ้านนี้30กิโลนะแต่ผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาหรอกนะคงเป็นเรื่องปกติของที่นี่แหละไม่งั้นแล้วเขาจะเดินทางกันยังไงเลยเนาะเอาเป็นว่าลุ้นกันต่อนะครับฟิวการเดินทางอย่างเต็มที่มาแล้วเดี๋ยวจัดให้ดูกลับมาจากการหาปลาไม่ได้ก็จัดจำปาดะของมาเลเซียครับซึ่งบอกเลยว่ามันหวานมากนะตอนแรกก็คิดว่าเป็นขนุนกินไปกินมารสชาติถูกใจก็เลยอยากจะชิมให้ดูครับว่ามันแบบมันนิ่มมันนุ่มถ้าเป็นขนุนบ้านเรามันจะกรอบๆนะครับแต่รสชาติคือหวานจริงๆนะครับอันนี้เม็ดที่เป็นหลักฐานว่าผมซัดไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะซัดให้ดูสักหนึ่งเม็ดดีกว่าเรื่องไข่ห่านและต้มผมขอเข้ามาดูครัวนิดนึงครับพอดีคุณป้าเขาเข้ามาทำอาหารครับนะมาดูเครื่องใช้ไม้สอยของคนที่นี่ครับว่าถ้าเขาอยู่สวนอยู่ไร่เนี่ยเขาใช้อะไรในการประกอบอาชีพทำมาหากินของเขานะครับส่วนใหญ่จะเป็นตะกร้าที่เขาใส่มีดใส่พาใส่ของนะครับและนี่คือครัวที่เป็นครัวแบบรุ่นเก่านะครับที่เขาใช้ทำอาหารต้อนรับนักท่องเที่ยวว้าวกระดูกสัตว์โอ้ไวบอลโอ้ my god เป็นหมูป่าครับเคี่ยวนะครับand คือเท่าที่ฟังครับคือที่นี่เยอะมากครับแล้วก็ยังมีการไปล่าเพื่อเอามากินอยู่นะครับแต่นี้อาจจะทำเป็นยาก็ได้นะครับโอ้ว้าวนะครับน่าจะเอามาทำเป็นยาส่วนหนึ่งนะครับเยอะมากหรือไม่ก็มาทำเครื่องประดับหรือไม่ก็ขายนะครับนะจริงๆแล้วผมก็ถามว่ามีการหาไม้อยากไปดูครับจริงๆแล้วก็ไม่ควรนะเพราะว่าพื้นที่นี้ไม่ใช่พื้นที่เราและการสื่อสารก็ลำบากเพราะว่า
จะต้องเป็นคนชนเผ่าไปหานะครับจริงๆปันนันเนี่ยสุดติ่งเลยนะครับโอ้สุดยอดนะเดี๋ยวเข้าไปดูห้องพักก่อนนะครับตรงนี้ก็จริงก็เป็นห้องพักนะครับเขาบอกว่าสามารถเข้าไปดูได้ไม้พงไม้พายนี่เป็นไม้เห็นไหมนะลองดูก่อนเอาดูให้เห็นนะไม้พายเขาสวยนะเนี่ยคือคุณป้าเขาอยากจะให้ผมมานอนที่นี่มากเพราะได้ฟีลบอกว่าฝรั่งมาชอบมานอนนะครับจริงๆฝรั่งก็มาไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่ามันจะมีเส้นทางการเดินทางเนี่ยจากหมู่บ้านเนี้ยไปปาริโอซึ่งจะใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ7วันแล้วก็ต้องจ้างลูกความเอาอ๋อนี่คือห้องพักนะครับเป็นแบบโฮมสเตย์แต่ว่าตัวนี้จะไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกในเรื่องของไฟฟ้าสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่ดีเท่ากับตรงนอกนะครับเพราะตรงนอกเนี่ยเป็นสนามบินโอ้เขายังมีการสานไอ้นี่ด้วยเห็นไหมสานยังคล้ายสานตะกร้าเองโดยใช้ไอ้นี่ครับคล้ายไผ่แต่ไม่น่าใช่คล้ายเป็นต้นโกกอะครับเห็นไหมแล้วเขาก็จะใช้ไอ้นี่ในการแบบดึงลายโอ้โหว้าวอเมซิ่งนะครับแต่ว่าคุณป้าเขาแอบไปทำกับข้าวให้ผมเรียบร้อยเลยครับเราก็ไม่ได้ดูสูตรการทำอาหารเลยซึ่งวันนี้เราจะได้กินเมนูเป็นอาหารท้องถิ่นแล้วก็ที่สำคัญผมไม่เคยกินด้วยนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับมาดูเมนูบ้านๆวันนี้ครับนะผมไปตกได้ปลาสวายมาทุกคนเชื่อไหม ไม่รู้เขาไปซื้อกันมันยังไงเพราะร้านค้าไม่เห็นนะครับแล้วอันนี้จะคล้ายๆกับแกงที่เป็นแกงดอกไม้แล้วก็จะมีหอมแล้วก็จะมีคล้ายๆกับมันไม่ก็ไม่เหมือนรสบัวมันเหมือนกับบอลนะครับนะรสชาติน่าจะดีจะถามว่าคุณป้าไปซื้อที่ไหนมาWhere you buy fish? Where you buy? Miri. Oh, Miri เลย โอ้ ต้องซื้อ Miri เลย Yeah. โอ้ ไกลหน้าดูเนาะ And this name post? Miri. What is the name of food? This one. Senian. Senian. Oh, this one.Busak Ludo. Busak Ludo. คืออะไร Busak Ludo and what is called Ubud Buan. Ubud Buan. This one is Ubud Buan.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  ว่าน่าจะเป็นเห็ดหรือไม่ก็อะไรสักอย่างอ๋อในป่าวะน่าจะเป็นบอลอะไรโอเคลองกินกันก่อนนะครับ Take from the jungle. เอามาจากในป่าโอเคเดี๋ยวเอาปลาไปฝั่งนี้ก่อนจิบทันนะเอ้ย take it up ละเอามาให้ดมกินครับให้อยากอันนั้นลองชิมอย่างนั้นหน่อยนะครับผมอยากชิมปลาเขานิดแกงเขานิดนึงครับนี่ครับนี่ครับอ่ะผมอยากลองชิมไอ้นี่นะครับอ่ะลองชิมพอเป็นพิธีนะครับกันโอเคอร่อยมากไม่เคยกินหอมเครื่องเทศมากเสียดายที่ไม่ดูคุณป้าเขาทำมันหอมคุณจมูกคล้ายๆครับกลิ่นควันแล้วก็สมุนไพรมาเต็มโอ้ nice good nice food ว้าวโอ้ amazing มากครับเสียดายที่ไม่เห็นเขาทำขอชิมปลาหนึ่งอย่างนะครับว่าเป็นปลาต้มสูตรไหนเขาน่าจะนึ่งครับแต่อยากดูเครื่องเทศโอ้เขาก็เอาดอกไม้มาใส่ครับผมว่าหอมจากดอกไม้แน่ๆเลยเนี่ยชิ้นนี้จะมีดอกไม้ด้วยนะครับขออนุญาตจัดหน่อยนะ1คำครับแล้วก็จะล่ำลาบรรยากาศตรงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปหากิจกรรมอื่นทำนะครับเดี๋ยวรอชมมาจะเป็นเปรี้ยวหอมดอกไม้ดอกไม้นี่เป็นเครื่องชูรสอย่างดีในการกินอาหารมื้อนี้เลยสุดยอดครับ Thank youเส้นทางการทางในช่วงเวลายามบ่ายของเราเริ่มขึ้นอีกครั้งครับกับการนำทางของคุณลุงที่จะพาพวกเราไปชมความเก่าแก่ของหมู่บ้านกลางป่าอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านลองเลลังไปประมาณสักเกือบ3กิโลนะครับแต่ว่าเส้นทางการทางนี้มันจะไม่ง่ายเพราะว่ามันจะเป็นเส้นทางที่ไม่ได้เป็นทางคอนกรีตอย่างนี้นะครับมันจะเป็นทางคล้ายเดินลัดทุ่งลัดนาลัดเขาอะไรก็ว่าไปตามนั้นเลยซึ่งไม่มีในแผนที่การเดินทางครับและที่สำคัญหมู่บ้านที่นั่นมีประมาณเพียงแค่10กว่าหลังคาเรือนและเป็นหมู่บ้านชนเผ่าปะนันที่ผมกำลังอยากจะไปค้นหาครับว่าที่นั่นเขามีความเป็นอยู่กันยังไงนะครับแต่ว่าระหว่างการเดินทางเราก็ได้รับชมบรรยากาศและเรื่องราวที่ดีกับการเดินทางในพื้นป่า
ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งครับในหมู่เกาะบอร์เนียวเดี๋ยวเราจะไปชมเรื่องราวกันในทางครั้งนี้กันต่อนะครับตรงนี้เขาบอกว่าจะมีการคล้ายๆกับมีการชุมนุมหรือแม้กระทั่งทำพิธีอะไรที่อย่างหนึ่งในบริเวณโซนนี้ครับตรงนี้เขาเรียกว่านาบังนะครับผู้ชายจะมาจากกิจกรรมตรงนี้คือไม่รู้ว่าอะไรโอ้ตันคือwhat it is do you know ผมไม่แน่ใจนะครับตัวนี้คือจะมีการจัดอะไรสักอย่างเขาบอกว่าผู้ชายครับมาจัดพิธีอะไรสักอย่างตรงนี้ครับแล้วก็จะมีขยะที่มีการเอามาทิ้งไว้ตรงนี้เต็มเลยอาจจะเป็นจุดชมวิวก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นจุดขึ้นเขาที่สูงในโซนนี้ครับคือเดอะพอปลอคือเดอะพอปลอแอนด์ฟิกคือบิ๊กปาร์ตี้บิ๊กปาร์ตี้อ๋อโอเคตรงนี้จะเป็นสายน้ำที่เชี่ยวกรากมากเลยครับแล้วก็ที่สำคัญมันน่าจะเป็นจุดที่ใครต่อใครเนี่ยก็มักจะมาเที่ยวชมนะครับเวลาได้ผ่านจุดนี้นะอย่างผมได้มาทริกกิ้งครับเขาก็เชื่อเลยว่าตรงนี้เป็นไฮไลท์มันจะมีจุดที่เดินไปชมสายน้ำซึ่งมีความแรงของน้ำเป็นอย่างยิ่งครับนะเอาว่าเดี๋ยวเราเดินกันก่อนนะครับเส้นทางการทางเราน่าจะมาถึง2ใน3ของเส้นทางการทางไปยังหมู่บ้านปันนันนะครับเสียงน้ำเสียงจิ้งหรีดเสียงนกเสียงอะไรมันก็ทำให้เราคล้อยไปกับเสียงเพลงเฮ้ยมีหมาฟาดตกใจเลยมีหมาครับหมาป่าหรือหมาบ้านวะน่าจะมีคนมาหาของป่าครับหรือไม่ก็ใกล้ถึงบ้านแล้วพอได้ยินเสียงรถด้วยหมาอะไรวะมาอยู่ตรงนี้หมาล่าเนื้อวะออกมาแล้ววิ่งไปเลยอะไปไหนแล้วไม่รู้ว่าเข้าป่าไปแล้วเร็วมากโอ้ยตรงนี้เป็นแก่งครับแก่งขนาดใหญ่เลยครับนี่ถ้าสมมุติว่าน้ำไม่เยอะนี่ก็คงจะเห็นโขดหินใหญ่กว่านี้นะครับอาจจะเห็นน้ำตกสวยๆด้วยก็ได้นี่ขนาดน้ำเยอะนะดูดิเป็นแก่งโขดหินมากมายเลยตัวนี้ยิ่ง Amazing เลยครับดูมาเห็นข้างบนนี้แรงนะครับทางไม่ดีโอ้โหครึ่งทางหรือเปล่าเนี่ยอย่าบอกนะครับว่าแค่ครึ่งทางผมเดินมาประมาณ 3-4 5โลแล้ว How far from here down เดินก็ตัวลงใหม่
3 minutes I think อ๋อ3 minutes นะ3นาทีแมวเมื่อกี้ว่า3กิโลแมวนี่นี่3นาทีแมวนะครับเดี๋ยวรอชมเห็นอะไรไม่รู้สวยมากเลยเกาะตามกิ่งไม้ครับยาวเป็นแถวเลยเก็บไปทำแกงซะดีไหมเฮียต่อไปนี้จะเป็นทางลงเขาแล้วคุณลุงไปแล้ว3นาทีแมวไม่จริงสะละมันโอ้เจอเรือด้วยครับน่าจะมาหาปลาหรือว่าอะไรก็ไม่รู้คุณลุงมาทำอะไรสัญลักษณ์อะไรขบวนบุญโอ้ยแต่ว่าตัวนี้มันไม่มีสะพานอะต้องถอดรองเท้าเดินหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ว่ารองเท้าผมยืนไว้แล้วนะครับคุณยาวน่าจะไปทำไร่ทำนาทำสวนนะครับไม่ได้หาปลาแน่ไม่มีเครื่องมือหาปลาบางคนน่ะโอ้ยเรือคว่ำก็มีเราต้องข้ามน้ำจริงด้วยเรือที่คว่ำก็มีครับตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวจะลงน้ำแล้วนะครับนะขออนุญาตถอดลงตีนจักหน่อยนะต้องเดินบนกิ่งไม้เอาครับตอนนี้คือทางหายไปก่อนละหนึ่งเดี๋ยวผมจะตามไปโอ้โหแจ่มมากครับเป็นทางโหดจริงวันนี้ฮัลโหลขอท้าวันยุงเยอะนะครับมันเป็นยุงตัวน้อยๆครับกัดจิ๊ดๆๆๆโอ้มันมีโอไว้โอบริดนะครับเป็นสะพานไม้เก่าๆอยู่ตรงนี้เห็นไหมกล้าเดินหรือเปล่าแต่ว่าคุณลุงยังใช้ทางนี้เดี๋ยวผมขอย้ายไปดูก่อนลองเดินสิมีพลุโอ้เป็นสะพานไม้เก่าๆที่ชาวบ้านทำไว้ครับนะไม่ได้ใช้นานแล้วด้วยว้าวนะคลาสสิกดีโอเคคุณลุงขึ้นยังไงเนี่ยชันมากดูดิสูงระดับเอวเลยต้องรับก่อนดูนะหมดเลยไม่มีที่จะเปลี่ยนด้วยชันมากครับออมหน่อยโอเคเราเดินทางพ้นเขตป่ามาแล้วนะครับเจอทุ่งหญ้าที่เป็นลานกว้างๆแต่ว่าบ้านยังไม่เจอนอกเหนือจากเส้นทางแล้วก็มีคล้ายๆกับเถียงหรือเปล่าดูว่าเป็นยุงข้าวก็ไม่รู้ครับอยู่ตรงบริเวณโซนที่เรากำลังจะเดินทางไปนะครับเส้นทางส่วนใหญ่นี่เขาจะเอาต้นไม้ครับมาทำเป็นสะพานเพื่อให้เราเดินง่ายๆครับนะไม่เปียกน้ำแล้วก็ไม่เปียกไม่เปื้อนโคลนนะมีเห็ดขึ้นด้วยลองดูเส้นทางการทางนะครับ3นาทีแมวนี่ไม่จริงแล้วนะครับคือพื้นที่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเริ่มเห็นนาข้าวแสดงว่าน่าจะมีหมู่บ้านในโซนที่ถัดจากโซนตัวนี้ไปนะครับเพราะว่าเริ่มเห็นต้นมะม่วง
แล้วก็ไล่สวนของคนที่นี่นะครับแล้วดูดิครับโอ้โหสวยงามมากเลยข้าวที่นี่เพิ่งจะปลูกนะครับนี่เราราวเกือบๆสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับโอ้นกตะกั่นตัวเบลเลอร์เลยไปละงั้นจับให้ดูเลยแมลงเยอะมากตัวใหญ่ๆนั่นเลยเดี๋ยวคงไม่กี่ใจเราน่าจะเข้าสู่เขตหมู่บ้านแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปดูครับบ้านที่นี่เขาปลูกยังไงผมหวังว่าน่าจะเจอบ้านเก่าเพราะเส้นทางที่เราเดินทางมาเนี่ยมันไกลแล้วก็ใช้เวลาอย่างน้อยเกือบ2ชั่วโมงเลยอ่ะผมเห็นตัวอาคารบ้านเรือนลิฟต์ๆแล้วครับเป็นอะไรที่ผิดคาดมากเลยรู้ว่าแผ่นเหล็กมาแต่ไกลเลยหลังคาที่ใช้โซลาร์เซลล์ก็มีแต่ที่สำคัญสายไฟเสาไฟมาจากไหนโอ้น้ำสังกะสีก็มีให้พรึบเลยเออผิดคาดครับนี่คือป่าลึกน่ะอาจจะเป็นได้ว่าเขาใช้เรือในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์มันเลยง่ายไงโอ้โหดันด้นมาเป็นระยะเวลาราวๆ2ชั่วโมงเพื่อมาดูหมู่บ้านใหม่ๆแบบนี้หรือว่ายังไงผิดคาดโซลาร์เซลล์โอ้ที่นี่ใช้โซลาร์เซลล์ส่วนหนึ่งเก็บไฟที่น่าจะไปลงบรรจุไฟจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับขนาดใหญ่เลยถ้าบ้านเรือนเก่าๆก็จะมีแค่นี้แต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็เริ่มใช้แผ่นไม้แบบใหม่ๆแล้วนะครับแต่ว่าวิวสวยนะครับเขาก็จะปลูกทุ่งนาตรงบริเวณโซนที่ถัดจากบ้านครับพื้นที่นี้ก็ใช้อย่างเต็มที่เลยใช่ไหมคือบ้านก็ไม่ได้เป็นหลังคาไม้หรือว่ายังไงครับก็เป็นสังกะสีหมดแล้วมีแค่นี้เองนะครับบ้านนี้ดูสวยหน่อยแต่ว่าคุณลุงจะพามาเที่ยวนะครับนะมีคนอยู่ตอนนี้ไม่มีคนอยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณลุงประสานงานก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปโอเคถึงแล้วครับลองมันชื่อหมู่บ้านนี้ของชนเผ่าปะนันแต่ว่าการแต่งตัวเนี่ยไม่คาดหวังเราอาจจะได้ขึ้นไปบนเรือนครับดูความเก่าแก่ของครัวดูวิถีการทำอาหารดูความเป็นอยู่ดูชุดประจำท้องถิ่นอุ้ยว้าวอะไรเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยมันคืออะไร What is this มันคืออะไรโอเคไม่รู้นะครับจุดใต้ถุนบ้านเก่าไม่ไฟฟ้าติดแล้วนั่นก็เดี๋ยวดูสักหนึ่งหลังครับบ้านนี้มีคนอยู่แต่ว่าก็อยู่ทุกคนบ้านครับบ้านก็อยู่แค่นี้แหละนะครับโซนกระจุกเนี้ยนะครับมีการเอาน้ำมาใช้ด้วยครับนี่จะเป็นศาลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดผมมองผ่านๆสาธุน่าจะมีคนอยู่แต่อยู่ในบ้านup to you ต้นไม้ขนาดใหญ่กับเส้นทางการเดินรอบๆหมู่บ้านนะครับ LONG MAN ครับ Roman หาที่ล้มๆหลบร้อนก่อนไม่มีคนอยู่บ้านนะจะออกไปทำมาหากินครับตอนนี้เรามานั่งอยู่บริเวณโซนที่เป็นใจกลางหมู่บ้านของชนเผ่าชาวปะนันครับแล้วก็ที่สำคัญหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีชาวปะนันให้เราได้ซักไซส์และเลียงครับนอกจากบ้านที่เป็นทางเข้ามาเท่านั้นเองผมสันนิษฐานว่าคนส่วนใหญ่ในช่วงเวลากลางวันเนี่ยเขาน่าจะออกไปประกอบอาชีพด้วยการทำไร่ทำนาทำสวนหาปลาหรือแม้แต่กระทั่งล่าสัตว์เราก็เลยไม่เห็นผู้คนในช่วงเวลากลางวันแบบนี้แต่ว่าถ้ายามเย็นเมื่อไหร่ผมคิดว่าคนเหล่านั้นก็จะมารวมตัวกันในหมู่บ้านครับเพื่อที่จะประกอบ
อาชีพหุงหาอาหารทำกินกันเป็นประจำในกิจวัตรประจำวันเขาแต่ว่าเราไม่สามารถอยู่ถึงเย็นได้เพราะว่าเส้นทางการทางในช่วงเวลายามเย็นจะมืดมากมืดเร็วมากครับเพราะว่าแค่ห้าโมงเนี่ยท้องฟ้าก็มืดแล้วที่นี่ P4 นี่ก็คือสว่างแล้วเราก็จะขอเก็บเรื่องราวการทางไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ไม่เคยเห็นเส้นทางใหม่ๆหรือแม้กระทั่งบ้านเรือนที่อยู่ห่างไกลความเจริญอย่างเช่นในป่าดงดิบในบอเนียผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบทุกสิ่งอย่างมันคาดไม่ถึงผมพยายามเอาเรื่องราวที่ดีแล้วก็พยายามเอาความรู้มาให้ทุกคนได้รับชมมากที่สุดเพื่อเป็นแนวทางการทางในอนาคตของทุกคนชอบวิถีแบบนี้หรือแม้กระทั่งความเจริญเข้ามาถึงเราจุดตรงนี้เปลี่ยนไปเราก็จะได้เห็นเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมาในคลิปวิดีโอของผมสำหรับนี้ผมต้องเดินทางกลับก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มจะเย็นแล้วครับที่นี่3โมงแล้วนะเราใช้เวลาเดินทางกลับ2ชั่วโมงนี่ก็คือมืดแล้วนะฉะนั้นแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับนะถ้าเกิดเราเจอชาวบ้านมาทักทายหรือว่าแม้กระทั่งใส่ชุดจำเพาที่เดินสวยกับเราเราก็จะเก็บเรื่องราวให้ดีสุดเท่าที่ทำได้สำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับโอเคready yes let's goเราเข้ามาในครัวยามเย็นอีกแล้วครับมาดูคุณป้าเขาทำอาหารครับวันนี้จะมีผัดผักไม่แน่ใจว่าคล้ายๆกับเมื่อตอนช่วงกลางวันหรือเปล่าแต่ว่าดอกคล้ายๆครับสีชมพู1อย่างครับแหมน่ากินมากๆเลยโอเคฟินิชแล้วก็ยังมีเมนูที่อยู่ในครัวนี้ด้วยครับมันเป็นแกงกะหรี่นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเขาใส่หม้อแบบแปลกๆนะหม้อเขาจะเป็นแบบคล้ายๆเป็นเหล็กหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วดูดิแกงกะหรี่นั่นเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันด้วยครับนะในบรรยากาศยามเย็นที่ไม่แน่ใจฝนจะตกหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ร้อนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราชมวันนี้เราทานข้าวท่ามกลางบรรยากาศที่ค่อนข้างอบอุ่นมากเลยครับแล้วก็วันนี้คุณป้าเอาแกงกะหรี่มาให้ทานครับซึ่งตอนแรกผมคิดว่าเป็นไก่หรือเป็นเนื้อทั่วๆไปนี่คิดว่าซื้อมาจากมีดีด้วยซ้ำแต่ได้มันคือเนื้อกวางครับนะบอกเลยว่ามันอร่อยมากนะคือเนื้อมันจะนุ่มๆครับแล้วเป็นกวางที่แบบตัวใหญ่เลยที่เขาบอกผมมานะครับเมื่อกี้นี้เราจะกินให้หมดเพราะวันนี้เราหิวอร่อยมากจะถามว่า Where has the beer? Where has beer? Beer or beer? เราก็ดูว่ามีเบียร์มันมีนี่ว่าไม่มีแบเป็นเบียร์ไปแล้วปกติผมเบียร์ก็จะปิ้งเปิดกระป๋องแล้วก็ซดเลยจำไม่จำถูกไม่โดนมานานครับWho hasเป็นบักอ๋อชาวบ้านที่นี่ครับซัดมานะครับถือว่าเป็นลาบป่าครับนะคือไม่ได้กินง่ายๆนะวันนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนผมเข้าป่าผมไปเจอตัวอะไรไม่รู้ว่าดำๆมีหางเป็นพวงๆผมก็คิดว่าหมานึกว่าหมามันวิ่งๆแล้วมันก็หางก็เป็นพวงเรียวๆที่ไหนได้มันไม่ใช่หมาซึ่งตอนแรกผมคิดว่าชาวบ้านปล่อยหมามาพอเราเดินไปทางที่มันไม่มีป้านขนที่ว่าปรากฏว่าเป็นสัตว์คิดว่ามันเป็นตัวสักครั้งคนละประเทศนะครับคล้ายๆกับหางมีพวงเป็นพวงๆอ่ะจะตัวใหญ่ขนาดหมาแล้วขนยาวๆสีดำๆนะครับอันนี้ใครมีความรู้ก็คุยได้นะครับแต่ในคลิปผมน่าจะถ่ายได้แค่ช่วงตอนที่มันวิ่งกำลังวิ่งหากระโกนให้ผมทานเองก็เดี๋ยวชิมผักก่อนผักหวานมากมันคือผักปังแล้วก็มีดอกไม้ด้วยไม่รู้ว่าเป็นดอกอันที่เรากินเมื่อจองกลางวันหรือเปล่าครับมันสุดติ่งเลยครับแกงผักก็อร่อยแกงกะหรี่กวางก็อร่อยรู้สึกว่ามื้อนี้ช่างมีความสุขเป็นอย่างยิ่งครับ
ต้องขอบคุณเจ้าบ้านที่แสนดีที่ต้อนรับเราแล้วก็ทำอาหารอร่อยๆนะครับถ้าเกิดเราไม่มาที่นี่เราคงไม่ได้รับประทานอาหารสดๆจากป่าแล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวของสิ่งที่ดีงามในลองเลลังแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับเจอการเดินทางของเราในวันพรุ่งนี้ครับกับการไปแอดเวนเจอร์ต่อแต่ยังไม่บอกว่าเป็นที่ไหนยังไงนะเดี๋ยวรอชมนะครับมีแบบว่าขนาดหนักๆใหญ่ๆให้เราได้ไปผจญภัยกันต่อนะครับคลิปนี้